ในการแนะนําพวกเราในครั้งนี้นะครับในส่วนของวิชาความแข็งแรงวัสดุนะครับเราจะมาพูดในส่วนของตัวอย่างนะครับที่เกี่ยวข้องกับความเข็นฉากและความเข็นเฉือนนะแล้วก็ความเข็นแบกฐานด้วยนะครับในกรณีของลักษณะเป็นนะครับการต่อยึดนะพวกแผ่นเหล็กพวกแผ่นไม้นะครับพวกด้วยอุปกรณ์น็อตนะครับสกรูสลักเกียวต่างๆนะครับ โดยมีตัวอย่างตัวนี้จะเกี่ยวข้องกับความเข็นทั้ง3อย่างก็คือทั้งความเข็นฉากนะครับก็คือสเตทเท่ากับ p ส่วน a โดยแรงภายในต้องตั้งฉากกับพื้นที่ตัดนะครับแล้วก็ในกรณีของความเข็นเฉือนนะครับท้าหรือทอเท่ากับ p ส่วน a นะครับโดยตัว p แรงภายในเนี่ยจะต้องกระทําขนานกับพื้นที่หน้าตัดนะครับแล้วส่วนอีกต,ตัวหนึ่งคือความเข็นแบกทานนะครับ สเตตนะครับเท่ากับสเตต์บีแบริ่งนะครับแบกทานนะเท่ากับ P ส่วน A นะแต่ P ตัวเนี้ยก็จะตั้งฉากกับพืน้นตัดเช่นเดียวกันก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มของความเข้นฉากแต่เราต้องมองพื้นที่ในละักษณะเป็นการรับแรงแบกทานหรือกดอัดให้ถูกก็แล้วกันนะครับโดยมีตัวอย่างแนะนําพวกเรานะครับอนะ่ดังต่อไปนี้ครับอนะ่เขาบอกว่าแผ่นไม้นะครับตัวนี้มีความหนานะครับยี่มิล นะฮะถ้าเราดูตามรูปข้างล่างตัวเนี้ยนะครับนะก็จะมีรูปนะขยายอยู่ประมาณตามนี้นะครับนะตรงนี้ครับมันจะมีแผ่นไม้อยู่สองแผ่นมองให้เป็นมิตินะครับมองให้เป็นอันนี้มองเป็นรูปแปลนก็คือมองมองจากข้างบนลงมาี่ยมองตรงนี้ลงมามองลงมาตรงนี้จะเจอเป็นรูปแปลนนะครับโดยไม้เนี่ยจะมีความกว้างร้อยสามสิบมิลเราให้เป็นคําว่า b แล้วกันนะครับ แล้วมันจะประกบหรือประกับกัน2แผ่นนะครับสแผ่นตัวนี้จะมีความหนาเท่ากับ25่มิลนะครับทั้ง2แผ่นก็เป็นติ๊กเน็โอเคนะครับอ่าแล้วก็ตรงแนวตัดเนี้ยนะฮะถ้ามองตรงรูปแผน,นเนี่ยเราตัดออกมาเนี่ยจะมีสลักอยู่2ตัวนะครับที่ใช้ในการยึดนะครับสลักเกีียวอยสองตัวนะครับอ่าแต่ถ้าเราพอมองมารูปตัดมันก็จะเห็นเป็นแบบนี้ครับประมาณนี้นี่ก็ตัดตามยาวเป็นรูปเนี้ยแบบนี้ พยายามนึกภาพให้เป็นนะบางทีเราเรียนจากตำราเรียนเนี่ยมันไม่ไม่เป็นมิติไม่เป็นสามมิติแต่เราจะเรียนในพื้นฐานวิศวกรรมเนี่ยเราต้องมองจินตนาการพวกนี้ให้เป็นด้วยนะครับอย่าลืมดูนะครับกลับไปโจทย์ครั้งหนึ่งหนา25มิลกติงเนตส,สองแผ่นถูกเชื่อมติดกันด้วยสลักเกลียว2ตัวตามรูปข้างล่างที่ที่แนะนําเราไปนะครับโดยสลักเกลียวมีเส้นผ่าศูนย์กลาง20มิลน,นะครับหนึ่งตัวใน20มิลน,นะอาจจะเป็น สาระเส้นผ่าศูนย์กลางหรือตัวดีใหญ่ก็ได้ดีเล็กก็ได้แล้วแต่เราครับถ้าเราเข้าใจและรูเจาะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง23มมิลน,นะครับในการเจาะรูพวกยึดอุปกรณ์พวกนี้ครับพวกน็อตสกูสลักเกียวต่างๆเนี่ยเราต้องเจาะรูลงลงบนวัสดุไม้เหล็กแล้วแต่นะครับให้มีขนาดใหญ่กว่ารูเจาะเล็กน้อยนะครับถ้าก็บอกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของรูเจาะที่เราเจาะลงบนวัสดุไม้ตัวนี้เนี่ย23มมิล ก็แแดลว่ามันใหญ่กว่าสลักเกียวกี่มิลครับสามมิลถูกต้องไหมฮะเราเอายี่สิบวกสามก็คือยี่สิบสามมิลัันก็ถือว่าเราเผื่อรูเจาะไปนะครับให้ใหญ่กว่าขนาดของสลักเกียวเนี่ยนะครับสลักเกียวยี่บมิลเนี่ยเผื่อไว้สามมิลเพราะนั้นรูเราก็เป็นยี่สิบสามมิลน,นะครับไอตัวเลขตัวนี้ครับของเส้นผ่าศูนย์กลางสลักเกียวแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลางของรูเจาะเนี่ยที่มันแตกต่างกันเนี่ยมันมันเล่น มันเล่นให้เราพางงได้เยอะแยะไปหมดเลยครับเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งหลักดีดตั้งสติดีๆนะครับว่าว่าเราจะมองมันออกไหมโดยเฉพาะในส่วนของพื้นที่หน้าตัดนะครับให้หาซัก6ข้อย่อยนะครับตัวแรกคือความเค้นดึงบริเวณแผ่นเต็มของแผ่นไม้นะครับความเค้นฉากนั่นเองก็คือเป็นความเค้นดึงก็เป็นสเตตทีนะครับแล้วก็ความเค้นดึงบริเวณรูเจาะของแผ่นไม้นะครับ ผมจะขีดนคำให้ดูเนี่ยแผ่นไม้แผ่นไม้ไมการนิสตเตททีเหมือนกันนะครับความเข็นเฉือนในแผ่นไม้เห็นไหมครับอ่าอ่าเฉาชิงเลยก็ได้ครับความเข็นแบกทานในแผ่นไม้สเตท e b ครับแบร์ลิงนะครับแปบลบว่าแบกทานหรือกดอัดที่ผมเน้นนี่หมายความว่าครับเพื่อจะสื่อกับเราว่าในการเชื่อมยึดในการคำนวณในตัวอย่างนี้เนี่ย มันเกิดจากวัสดุสองตัวหลักๆนะครับก็คือแผ่นไม้ถูกต้องไหมฮะแล้วที่ยังไม่ได้กล่าวถึงคืออะไรครับสลักเปียวสลักเกลียวนะครับพวกนี้อธิบายพวกเรายัางไงหมายความว่างไงหมายความว่าวัสดุที่ใช้ในการคำนวณหรือเกี่ยวข้องในการยึดเข้าด้วยกันมันจะมีประกอบด้วยไม้นะครับที่เราอยากจะยึดมันเป็นสองแผ่นประกอบกัน เรายึดด้วยวัสดุสลักเกี่ยวเพราะนั้นวัสดุที่เกี่ยวข้องมันมีแค่2ตัวคือไม้กับสลักเกี่ยวสรุปถ้าเราต้องการหาความเค้นที่วัสดุใดนะครับต้องการหาความเค้นที่วัสดุใดก็ให้จ้องหรือพิจารณาโดยเฉพาะเรื่องแรงภายในนะครับแล้วก็เน้นหนักเลยคือเรื่องพื้นที่ตัดที่วัสดุนั้นๆ ถ้าบอกให้หาเกี่ยวกับสลักเกียวก็จ้องเพ่งเล็งที่สลักเกียวถ้าให้หาที่เกี่ยวข้องกับแผ่นไม้ก็พิจารณาจ้องให้ถูกที่แผ่นไม้นั่นเองนะครับหาที่วัสดุใดก็พิจารณาเน้น,นหนักที่วัสดุนั้นมองมาให้ถูกต้องนะครับนี่คือหลักแนวคิดเบื้องต้นนะฮะไอ้ตัวสลักเกียวนี่ให้หา2องตัวข้องงูกับจจจานคือความเค้นเฉือนในสลักเกียวทุกตัวนะครับก็คือตัวทาหรือตัวทอ แล้วก็ความเค้นแบกทานในสลักเกียวทุกตัวทุกตัวในที่นี้คือมีทั้งหมดสองตัวนะครับแล้วก็ฝากไว้นิดหนึงเดี๋ยวคงเจอครับถ้าตัวเดียวหรือหนึ่งตัวเนี่ยทำไงถ้าตัวเดียวหรือหนึ่งตัวทำไงเดี๋ยวดูตัวอย่างครับเดี๋ยวมีแนวทางนี้เสร็จเลยนะครับตัวอย่างนี้เป็นพื้นฐานนะครับเป็นพื้นฐานนะครับ มอาจ,จะประกับด้วยรูปแบบที่แปลกๆก็ได้นะครับบางทีเราจะประกับแบบนี้ก็ได้ฮะแล้วก็มีไม้อยู่ตรงกลางนี้หรือเล็กอยู่ตรงกลางนี้แล้วก็ยึดด้วยสลักเกียวแบบนี้ก็ได้นะครับและเนี่ยเราต้องมองให้ออกมันมันมีหลายรูปแบบนะฮะ เพราะฉนั้นในกล้ตัวสุดที่เรากลัวก็คือเป็นเปนักศึกษาก็คือการทดสอบเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะไม่เป็นรูปแบบนี้เลยก็ได้นะครับในการสอบแค่หลักการเข้าไปจับแล้วก็ไปให้มันตามหลักการที่เราคิดน่ที่เราศึกษาที่เราอะไรฝึกฝนมาเท่านั้นเองอ่าเรียนเยอะเกินแล้วครับอ่าลุยเลยอ่าดูองค์ประกอบรูปให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้มีตรงเนี้ยที่เราวางทาบกันเนี่ยสองแผ่นเนี่ย ก็เราหกสิบมิลนะครับครึ่งหนึ่งก็เอาเส้นผ่าศูนย์กลางสระเกียวเป็นหลักนะครับกึ่งกลางก็สามสิบมิลสามสิบมิลต้องต้องเส้นผ่าศูนย์กลางสระเกียวกับเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะก็ตำแหน่งเดียวกันนะครับเาดูที่คอกอไก่ก่อนคอกอไก่นี่ง่ายที่สุดครับความเค้นดึงบริเวณแผ่นเต็มของแผ่นไม้ความเค้นดึงบริเวณแผ่นเต็มของแผ่นไม้หมายความว่าไงหมายความว่าเราพิาณา จำไว้นะครับเราหาความเข็นตรงไหนเราก็พิจาตรงตำแหน่งนั้นในที่นี้คือเราจะวุ่นวายจะถวตรงอุปกรณ์ยึดสลักเกี่ยวเพราะฉะนั้นแนวตัดของเราในการพินาคือตรงแนวนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยครับไอ้พวกเนี้ยเราถือเป็นแรงภายนอกทั้งหมดนะครับให้เป็นจะตัวแปรอะไรก็แล้วแต่เรานะครับเป็นแรงภายนอกทั้งหมดอ่นะผิดผมเขียนผิดครับขอโทษภายนอกนะภายนอกทั้งหมดเลย นะครเป็นแรงภายนอกทั้งหมดนะเมื่อเป็นแรงภายนอกทั้งหมดเนี่ยในการพิจารณาเนี่ยเราพิจารณาตรงตำแหน่งนี้ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องหาแรงภายในตัวนี้ให้ได้แรงภายในตัวนี้ให้ได้อซึ่งถ้าเราดูเนี่ยมันก็ไม่น่าจะยุ่งยากอะไรมากมายใช่ไหมแรงภายในตัวนี้อะถ้าเราพิจารณาดูนะครับเดี๋ยวหาอะไรมาปิดให้พวกเราเห็นภาพสัหน่อย นะฮะอ่าอย่างเงี้ยถ้าเราพิจาณาตัวนี้เป็นแรงภายนอกเราพิจาตรงแนวตัดนี้นะครับตรงนี้ก็คือแรงภายในตรงนี้คือแรงภายในนะครับถ้าภายนอกหกสิบหลักการการสมดุลครับแรงภายในต้องเท่าไหร่เหมือนกันหกสิบเป็นเทนชันเช่นเดียวกันหกสิบเป็นเทนชันเช่นเดียวกันนะครับเราพิจณาที่แต่และแผ่นนะครับ เพราะฉะนั้นแรงภายในตัว P เนี่ยเราจบแล้วครับก็คือ60กิโลนิวตันนั่นเองเท่ากับแรงภายนอกนะครับแล้วพิณาจากฝั่งซ้ายก็เหมือนกันนะครับหรือพิณาจากฝั่งขวาก็ต้องเหมือนกับฝั่งซ้ายแรงภายนอก60แรงภายนอก60เพราะนั้นแรงภายในก็ต้องตรงกันข้ามกัน60 60นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นตัว P จบนะครับ60กิโลนิวตันอ่าตอนนี้อ่าเราเริ่มที่ข้อแรก นะครับข้อกอไก่ความเค้นดึงบริเวณแผ่นเต็มของแผ่นไม้หมายความว่าไงครับหมายความว่าเราพิจารณาตรงแนวนี้ครับเพราะเราได้แรงภายในแล้วท่้กหบหกสิบแต่คําว่าแผ่นเต็มของแผ่นไม้นะครับของวัสดุแผ่นไม้ของแผ่นไม้ก็แสดงว่าเรายังไม่มีการเจาะรูใดๆทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นแผ่นเต็มก็แสดงว่าตรงแนวตัดตัวนี้ยังไม่ถูกเจาะรูถ้ายังไม่ถูกเจาะรูนะครับ ตรงแนวตัดนี้มาวาดยังไม่มียังไม่มีรูเจาะแนวตัดที่วราวาดได้ก็จะเป็นรูปแบบนี้ครับอ่านี่เราคือเซกชันหนึ่งเข้าใจไหมฮะตรงนี้หน้าตัดจะยังเต็มอยู่เพราะยังไม่ถูกเจาะรูนะนะตรงนี้ก็คือแรงภายนอกตรงนี้คือแรงภายในนะครับแรงภายนอกที่กระทําจากรูปก็หกสิบแรงภายในยก็ต้องเท่ากับหกสิบเหมือนกัน อันนี้จบนะครับแรงภายในพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเป็นแผ่นเต็มเนะี่ยภาษาอังกฤษจ,จะเรียกว่านะ cross area นะฮะหรือยอ่อว่า AG cross แปว่าเต็มหน้าตัดเต็มนะครับ a ก็คือ a อ e a แปลว่าพื้นที่หน้าตัด cross แปลว่าเต็มนะเพราะนั้นเมื่อยังไม่แหวง่งเราจะเรียกยอ่ยอๆว่า AG ถ้าไปเรียนในวิชาออกแบบนะครับจะให้เป็นตัวแปร AG นะครับก็เราเข้าใจว่าเป็นพื้นที่หน้าตัดเต็ม ยกตัวอย่างเช่นเราไปเปิดตารางเหล็กฉากนะครับตารางเหล็กแผ่นตารางเหล็กไวแฟแล้วแต่ตรงช่องพื้นที่หน้าตัดนะครับหน้าตัดเต็มเต็มตัวนั้นเราเรียกว่า AG นะครับก็คือยังไม่ถูกเจาะรูยังไม่ถูกแก้ไขอะไรเลยจะย่อเป็นพื้นที่หน้าตัดเต็ม AG นั่นเองนะครับแต่ทีนี้เราก็ขอเขียนเป็นตัวแปรเอง่ายๆก็แล้วกันแต่เราให้เราพึงรู้ว่าถ้าหน้าตัดเต็มยังไม่ถูกเจาะนะรเรียกว่า Cross อ r e รียนะครับ หรือย่อว่า AG นั่นเองพื้นที่หน้าตัดเต็มนะครับอ่าตอนนี้พื้นที่ตัดเต็มก็คือตรงที่แรงเงาตรงแนวตัดนี่แหละครับทียังไม่ถูกเจาะรูเต็มเต็มยังไม่แหว่งตรงแรงเงานะครับอ่าส่วนแรงภายในจบนะครับหกสิบรู้ลเลยครับหกสิบต่อมาหน้าตัดเต็มง่ายๆเลยครับอ่าเราจะเอาในหน่วยมิลหรือหน่วยเมตรอ่าในที่นี้เราจะตอบเป็นเมกะปาสาลเพราะนั้นเราก็ทำขนาด นะของตรงเนี้ให้เป็นหน่วยเมตรให้หมดเลยนะครับให้เป็นให้หมดเลยซึ่งไม่น่ายากเท่าไหร่นะครับไม่น่ายากเท่าไหร่นะถ้าเราหลักแปลงหนงแปลงหน่วยดีดีนะครับอย่าง25มิลเนี่ยนะครับพวกเราลองไปแปลงดูนะครับผมคงจะไม่ไม่บอกแล้วนะครับจะได้0ูนจุดนะครับศูนเมตรนี่คือความหนาความหนายีมิล ยี่สิบห้ามิลเราพิจารณามาที่หนึ่งแผ่นนะครับแผ่นบนหรือแผ่นล่างก็ได้เป็นรูปนิ้งมานนะครับอ่าแล้วส่วนร้อยสามสิบมิลนะครับจะได้ศูนย์จุดหนึ่งสามเมตรนะครับจากมิลเป็นเมตรครับพวกเราไปจัดการด้วยตัวท่านเองทำได้ไหมครับผมสอนแปลงหน่วยมาเยอะมากแล้วแล้วพวกเราก็ควรจะเป็นได้แล้วด้วยนะครับเราก็เอาขนาดตัวนะครับจัดการเลยนะครับก็เอา ความหนาตัวนี้คูณกับความกว้างแผ่นไม้ตัวนี้หรือจะเอาความกว้างคูณความหนามันได้หมดนะครับเพราะเป็นผลคูณได้หมดเลยกลับไปกลับมาได้ในทีนี้ผมขอเอาความหนาแล้วกันนะครับก็คือหน่วยเมตรเลยนะครับ0 0 25. นยนอะครับอันนี้หน่วยเป็นเมตรนะครับไม่ต้องเขียนก็ได้หน่วยเป็นเมตรนะครับคูณกับความกว้าง b ก็คือเอา t คูณ b นั่นเองนะครับหรือเอา b คูณ t ก็ได้ นะครับ b คือความกว้าง t คือต i c k n e s s คือความหนานะครับในทีนี้ก็คือ0.130เมตรนะครับไม่ต้องเขียนหน่วยก็ได้เมตรคูณเมตรก็กลายเป็นตารางเมตรเป็นพื้นที่ถูกต้องไหมครับเพราะว่าตัวนี้ความเข็นดึงเป็นความเข็นฉากแรงภายในตัวนี้ต้องตั้งฉากกับพื้นที่หน้าตัดต้องตั้งฉากกับพื้นที่หน้าตัดตรงที่แรงเงาตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้น แรงภายในหน่วยเป็นกิโลนิวตันตัวเศษตัวพื้นที่ตั้งฉากหน่วยเป็นเมตรคูณเมตรก็คือตารางเมตรนะครับมิติก,กําลังสองเรากดขึ้นเลขมาจะออกมาเป็นหน่วยกิโลนิวตันต่อตารางเมตรก่อนเศษหารส่วนครับจะได้เลขเยอะเลยพวกเราลองกดดูนะครับว่าตรงกับผมหรือเปล่าอ่าสี่หกหนึ่งจุดห้าสี่นะครับอ่า พอได้ตรงนี้มาเสร็จแล้วจะเป็นกิโลนิวตันต่อตารางเมตรนะครับเราคงพอเป็นแล้วนะครับน u ิวตันต่อตารางเมตรตัวนี้ถ้าเราวงไปเนี่ยมันคือหน่วยเลยครับปาสคาลมิสเตอร์ปาสคาลน,นะครับปาสคาลรานตัวปาสคาลจบแล้วครับอ่ะต่อไปเร,อเราต้องการจะเขียนบรรทัดน,นี้ในหน้าตาของหน่วยเมกะปาสคาลหน่วย SI Unit นะครับไอตัวกิโลตัวนี้ครับ กิโลตัวเนี้ยหน่วยจะเป็นในตัวเนี้ยที่เราเนี่ยกิโลนิวตันก็เป็นสิบกำลังเลยครับสิบกำลังสามของรู้นะครับกิโลนะครับสิบกำลังสามนะครับเพราะฉะนั้นเรามีอยู่แล้วสามครับหลักกูเลยนะครับที่ผมเคยสอนสอนมาไว้คข้าว่าอันนี้มีอยู่แล้วสามแต่เมกะมันคือสิบกำลังหกใช่ไหมครับสิบกำลังหกนะเพราะฉะนั้นเรามีอยู่ตรงนี้ ที่เราติดไว้ตรงนี้มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วสมเพราะนั้นเราขออีกแค่เท่าไหร่ครับขออีก3ามตำแหน่งเดินหน้าขึ้นไปนะครับหน้าจุดสนิยมเพราะนั้นเราจะตอบเท่าไหร่ครับถ้าเป็นเมกะปาร์ตคารนะครับเรามีอยู่แล้ว3มได้อีกสามรวมเป็น6กแล้วครับเราก็จะตอบข้างหน้านะครับสิจุดสี่ห โอเคไหมครับ18จุด46นั่นนี่โอเคนะครับจบตัวแรกอ่าต่อมาตัวที่สองความเค้นดึงบริเวณรูเจาะของแผ่นไม้นะครับความเค้นดึงบริเวณรูเจาะของแผ่นไม้นะครับคราวนี้ก็ยังไงครับก็แนวตัดเดิมนะครับแนวตัดเดิมเหมือนเดิมแรงภายในก็เหมือนเดิมก็คือ60นะครับ แต่คราวนี้ตอนระวางแนวตัดไปเนี่ยก็อยู่รลาวนี้อแนวตัดหนึ่งที่เราวางไปนะครับคราวนี้เราวางแนวตัดไปตรงที่กึงกงก่งกลางกึ่งกลางรูเจาะกึ่งกลางสลักเกียวนะครับเรื่องเดียวกันนะครับคราวนี้ของเราจะแหว่งนะครับแล้วผ่ากลางรูไปเลยครับผ่ากลางสลักเกลียวไปเลยนะครับ เน้นนะครับเราหาที่แผ่นไม้เราจ้องที่แผ่นไม้เห็นไหมครับคราวนี้เช่นเดียวกันเขาสั่งให้เราหาที่วัสดุอะไรครับที่แผ่นไม้ที่แผ่นไม้ะน,ไมนะครับเป็นความเข็นดึงเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็แรงภายเลยฮะแรงภายนอกก็60เหมือนเดิมเราอาจจะเติมลูกศรมานะครับตอน ตอนทดสอบพวกเราเราไม่จำเป็นต้องวาดตัวนี้ประกอบนะฮะเราคำนวณได้เลยถ้าเราเข้าใจนะครับอันนี้เป็นการอธิบายให้เข้าใจถ่องแท้มากขึ้นก็เลยมีรูปประกอบมาช่วยพวกเรานะครับให้พวกเราดีขึ้นหรือพวกเราแย่ลงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้อาจจะวาดออกมาเป็นแรงตั้งฉาก P ก็60เหมือนกันนะฮะตั้งฉากเป็นแรงภายในนะครับเพราะฉะนั้นตัว P ตัวนี้หกสิบเหมือนเดิมทุกครั้งเลยครับในในโจทย์ข้อน,นี้นะครับ ตอนนี้เราจะหาพื้นที่ที่ตั้งฉากตัวนี้แต่พื้นที่ของเราคราเนี้ยนะมันแหว่งนะครับเมื่อก่อนมันเคยเต็มพอเจาะรูไปมันจะแหว่งการแหว่งแบบนี้เขาเรียกว่า a อเนครับ net a r อนหรือแปลเป็นไทยคือพื้นที่หน้าตัดสุดทธินะครับพรานนี่ตัดสุดทธินะครับอถ้าเอาหลักคิดง่ายๆก็คือส่วนที่แรงเอาที่เหลืออยู่ที่เหลืออยู่ ในที่นี้คือประมาณสามจุดหล,หลักๆที่เหลืออยู่นะครับพวกเราไปหาไงก็ได้ให้เหลือพื้นที่ตัวเนี้ยออกมาให้ได้นะครับอ่าแต่ถ้าเราพยายามเขียนเป็นกลไกของสูตรจะอยู่ประมาณนี้อ่า b ก็คือความกว้างทั้งหมดตั้งต้นก่อนนะครับความกว้างทั้งหมดร้อยสามสิบมิล 130ร้อยสามสิบมิลเมื่อกี้เราแปลบแล้วก็คือศูนจุดหนึ่งสามเมตรถูกต้องไหมครัความหนาตัวนี้ที่ทำไว้ตรงอันแรกนะครับ0ูนยจุดสองห้าใช่ปะครับส่วนตรงนี้ไปดูที่โจทย์ครับเราเจาะรูด้วยสว่านนะครับลงบนแผ่นไม้รูเจาะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง23มมิลแต่ตัวสลัก20่มิลนะครับหาที่วัสดุใดก็จ้องตรงวัสดุนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียกเลขยี่สมิลมาใช้ผิดนั่นเป็นที่วัสดุสลักเกีียวเรากำลังแผ่นไมาอยู่เพราะฉะนั้นนะครับเราต้องใช้ที่ขนาดรูเจาะยี่สิบสามมิลนะครับรูเจาะยีบามมิลเนี่ย ถ้าเราแปลงเป็นหน่วยเมตรนายแปลงได้นะครับก็0.023เมตรโอเคนะครับที่เหลือก็แทนค่าเลยแทนค่าเลยอาจจะเอาตรงนี้เป็นไอเดียก่อนกว้างทั้งหมดนะครับ0.13โอเคนะครับ0.13ลบด้วย n n คือจำนวนรูที่เราเจาะ เราเจาะแบบนี้ทั้งหมดสองรูสองรูรูไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับอันนี้เป็นการสอนเลยเขียนให้ดูไว้นะครับเพราะตอนเกิดคือเลขตรงอะไรอะ่ะในคือเลกไม่มีคําว่ารูนะครับมีแต่เลขสองอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวไปงงกดตรงคําว่ารูอีกนะครับสองคูณนะครับดีก็คือได a ม e เตอร์ของรูเจาะในที่นี้เราต้องใช้เลขยี่สิบสามมิล หรือ0ูนยเมตรเท่านั้นเพราะว่าเรากําลังพิจารณาความเค้นที่เกิดขึ้นในวัสดุแผ่นไม้ถ้าเราพิจารณาที่วัสดุสลักเกียวเราใช้20่มิลครับของเรากําลังแผ่นไม้อยู่ต้องใช้23มิลนะครับสร,รูรูละ23มิลหรือ0.023เมตรโอเคไหมครับ ถ้าผมหยุดแค่นี้ก่อนนะครับยังไม่เขียนตรงนี้เพิ่มอ่าเพิ่มก็คือตรงเนี้ยเท่านั้นเองนะครับผมจะได้เป็นตรงไหนมั่นผมจะได้ตรงนี้ความยาวที่เหลือตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่าถ้าผมทำแค่นี้ศูนย์หนึ่งสามลบสองรูคูณตัวนี้ครับศูนย์ยูศูนย์สองสามผมจะได้ตรงนี้เหลือตรงนี้เหลือตรงนี้เหลือตรงนี้ เหมือนเป็นความยาวความยาวนะฮะถ้าเรียงลึกเนี่ยสิ่งที่เหลืออยู่ตรงเนี้ยนะครับเขาเรียกว่า WN อ่า WN ตรงนี้ครับเนะี่ยที่เหลือเส้นนี้เส้นนี้เส้นนี้เขาเรียกว่าความกว้างสุทธิอ่าความกว้างสุทธินะครับ net Y นะครับ net แปลว่าสุทธิ Y แปลว่ากว้างนะครับ แต่เราต้องการเป็นพื้นที่หน้าตัดสุทธิเพราะฉะนั้นเราต้องคูณความหนาไปถ้าไม่คูณความหนาเส้นนี้เส้นนี้เส้นนี้สามเส้นเรียกว่าความกว้างสุทธิหรือ Wn นะครับหมดเนี้ยเรียกว่าความกว้างสุทธิโอเคนะครับเราคูณความหนาเข้าไป นะครับจะกลายเป็นพื้นที่หน้าตัดสุดทธิคือที่เหลืออยู่สามแรงเงานี้สามแรงเงานี้นะครับเราเจาะก,กี่รูก็ว่าไปเจาะหนึ่งรูก็จัดการจะเจาะสามรูสี่รูก็ว่าไปนะครับอันนี้ความหนาของเราก็ต้องเท่ากับใช้การพื้นที่ก็ต้องหนาเท่านี้เหมือนเดิม0.025โอเคนะครับอ่ลองไล่ดูระวังดีๆก็แล้วกัน ได้สองแปดนะครับห้าเจ็ดหนึ่งจุดสี่สามโอเคนะครับอ่าหลักการเดิมตรงนี้สอนละเอียดแล้วนะครับไม่พูดพารรมทำเพลงแล้วนะครับอ่าอันนี้ความกว้างคูณจำนวนรูรูละคูณความหนาทีนะครับ ผมต้องการเป็นเมกะตรงนี้มีอยู่แล้วสามผมก็ขออีกสามก็ยี่สิบแปดจุดห้าเจ็ดเมกะปาสคาลนั่นเองนะครับวิธีแปลงหน่วยนะครับเส้นผ่าศูนย์เขียนเล่นๆให้ดูกันเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะใช่ฮะยี่สิบสามมิลแล้วก็แปลงที่เคยเรียนมาหนึ่งเมตร มีพันมินมินกับมินตัดกันก็เหลือไปหน่วยเมตร่าก็เท่ากับ0.023เมตรนะครับอ่าเพราะนั้นก็คือเอา23มินหารด้วยพันมินนะครับ23หารพันก็ได้ไป,ไปหน่วยเมตรนั่นเองอ่าจบนะครับไปสองความเค้นนะครับเป็นเค้นดึงอ่าก็จัดอยู่ในกลุ่มของเค้นฉากนะครับเค้นฉากมีน้องสองคนเค้นดึงกับเค้นอัดน,นะครับ ข้อน,นี้เป็นแรงดึงในแผ่นไม้แผ่นเหล็กในแผ่นวัสดุนะครับก็เลยเป็นความเข็นดึงสเตติ่นั่นเองอย่าลืมนะครับแรงต้องตั้งฉากกับพื้นที่แรงภายในอ่าตัวนี้เรามาดูที่เหลือนะครับเรืออีกหน่อยดึงอ่าเราก็ดูที่รูปด้วยประกอบมาเรื่อยๆนะครับอ่าแล้วก็มาดูที่ตรงนี้๋ยวผมพยายามให้มันเห็น เฉพาะที่เกี่ยวข้องอ่าตอนนี้เอาความเข้นเฉือนแล้วกันไม่ต้องสับไปสับมานะครับความเข้นเฉือนในแผ่นไม้ครับวสัสดุที่ว่าคือแผ่นไม้เพราะฉะนั้นให้พวกเราจ้องที่แผ่นไม้ครับอ่จ้องที่แผ่นไม้อ่าแล้วรูปที่ผลวาดให้คืออะไรครับอ่าต้องนึกตามแหละรูปไหนวะอ่า รูปที่ผมว่าให้พวกเราดูเนี่ยนะครับอ่ผมขอยกตัวอย่างที่รูนี้แล้วกันผมวาดนะครับวาดเติมนะครับอ่ตรงนี้นํำโค้งนี้ฮะแล้วก็ตัดตรงนี้มาตรงนี้เช่นเดียวกันฮะตัวนี้ที่ตัวตัวนี้ตรงรูนี้ก็จะมีแบบนี้อ่ะ คนบอกคืออะไรเนี่ยวาดฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยวาดฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะเหมือนกันนะครับตรงนี้กับตรงนี้คือเรื่องเดียวกันว,ว้วาวตรงนี้ก็คือว้าวตรงนี้เข้าใจาไหมฮะแล้วก็ก็ครึ่งรูครึ่งรูอ่นะตรงเซกชันนี้เหมือนกันนะครับเซกชันหนึ่งตัวนี้อ่านะแต่ความเค่นเฉือนในแผ่นไม้มันคือไงครับอ่านะ มันก็มีแรงภายมีแรงภายนอกมีแรงภายในเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมอ่าตอนนี้เราต้องมองพื้นที่ให้เป็นสรุปตรงเนี้ยมันจะคล้ายๆเป็นริมรูปนี้ตอนมันฉีกนะครับมันจะฉีกที่แนวนี้แนวนี้นะครับแล้วเราถ้าเราเลื่อยออกมาตรงเนี้ยมันจะเป็นรูปริมแบบนี้ ว้าว wow, แบบนี้นะครับริมตัวนี้ก็จะมีความหนาเท่ากับทีเท่าตรงนี้นะถ้าเรามองคือตรงนี้ริมตัวนี้เนีประมาณนี้ครับเข้าไปเงี้ยว้าวอย่างเงี้ wow, ยว้าวาเข้าไปตรงนี้ยากนะครับมองให้เป็นกำหนดให้แผ่นไม้ขาบริเวณสลักเกียวสองตัวด้วยแรงเฉือนครับนี่คือคำสั่งเสียที่ที่บอกไว้นะครับเอาตอนนี้เราก็ใส่แรงภายในก็เหมือนเดิม หกสิบไม่ต้องเถียงนะครับแล้วส่วนตรงตัว a นะครับอันนี้ผมวาดออกมาหนึ่งตัวเป็นรูปนี้ a, a คือพื้นที่รับแรงเฉือนครับข้อนี้เป็นเข็นเฉนือนพื้นที่รับแรงเฉือนคือตรงไหนครับคือตรงข้างๆนี่ครับข้างๆตรงนี้ครับสองข้างข้างๆรูเจาะนะครับนี่คือรูเจาะตรงเนี่ยข้างๆนี่ที่แรงเงาเครับคือพื้นที่รับแรงเฉือน ไอ้ตัวข้างๆตัวเนี้ยข้างละเนี่ยไอ้ตัวในหนึ่งข้างาก็นด้ฮะมันมีขนาดเท่าไหร่ตัวริ่มตัวเนี้ยมันจะฉีกขาดยาวเท่ากับสามสิบมิลตัวนี้เพราะว่าเราเร้เนี่ยครึ่งถึงครึ่งตัวเนี้ยที่มันวางเกยกันเนี่ยตัวนี้คือสามสิบมิลนะเพราะนั้นอันนี้ยากนะครับพยายามเพ่งให้ดีผมกลัวจะอธิบายไม่เข้าท่าเลยเนี่ยนะนะขนาดของมันเนี่ยครับเอาในหน่วยมิลน,นะครับลองไล่เอาเองหน่วยมตรหขขอโทษ ความหนาก่อนเอาหนึ่งตัวเนี้ยหนึ่งข้างตัวเนี้ย0.025โอเคนะครับ0.025ยาว30มิล30มิลก็0.03หน่วยเมตรนะครับหน่วยเมตรแล้วในหนึ่งหนึ่งหนึ่งรูจ่อเนี้ยมันมีแบบนี้แรงเหวแบบนี้ยรับแรงเฉือนอ่สองข้างเราก็คูณสองเข้าไปแล้วมันบอกว่าสองตัว เข้าใจไหมฮะสองตัวนะครับถ้าสองตัวนะครับเราก็คูณสองเข้าไปเราจะมีการขาดแบบนี้อยู่สองสองรูปแบบในทีนี้คือเหมือนว่ามันวิบัติที่แผ่นไม้ตัวสลักเกียวไม่วิบัตินะครับสลักเกียวอยู่เหมือนเดิมเพราะนั้นมันก็จะฉีกเป็นรูปริมแบบนี้แล้วสาเหตุที่ต้องเป็นพื้นที่ตรงนี้เพราะว่าแรงตัวนี้มันต้องขนานกับพื้นที่เพราะเป็นความเค้นเฉือน ก่อไปขอไขที่ผ่านมาตั้งฉากกับพื้นที่หน้าตัดฝั่งนี้ทั้งหมดเลยแต่คราวนี้เป็นแรงเฉือนนะครับแล้วมันฉีกตรงนี้ฮะมันฉีกแล้วก็วาวแบบนี้มันฉีกออกมาเนี้ยเป็นสองชิ้นแบบนี้นะครับอ่าเลาดออกมามันก็จะเป็นแบบนี้ประมาณนี้นก็วาวแบบนี้สองชิ้นนะครับอ่เราคิดเลขมาครับได้สองหมื่น ไปดูดีนะครับอันนี้ห่วงจังเลยตรงนี้นะครับเราก็มีอยู่แล้วใส่สิบกำลังสามขออีกสามก็ยี่สิบยี่สิบเมกะปัสขานโอเคนะครับถ้าพินาที่หนึ่งตัวทําอย่างไรอันนี้พินาที่สองตัวนะครับพินาที่สองตัวถ้าหนึ่งตัวพวกเราจะมีทริคอย่างไรนะครับเดี๋ยวดูอันถัดไปแล้วย้อนกลับมาทังตรงนี้เพิ่มนะครับว่าทําได้หรือเปล่า ไปนะครับในแผ่นไม้นะครับเราก็ทําไปแล้ว3อย่างเข็นฉาก2อันนะครับแล้วก็เข็นเฉือน1อันแล้วตรงนี้ไปดูเรื่องพื้นที่เข้าใจนะครับมันฉีกขาดมันวิบัติด,ด้วยแรงเฉือนที่แผ่นไม้ตรงไหนคือพื้นที่รับแรงเฉือนนะครับทําไมต้องตรงนี้นะครับเพราะแรงขนานกับพื้นที่นะครับแล้วก็มันมีใน1น1ึ่งหนึ่งริมหรือ1นึ่งหนึ่งรูจอเนี่ยมันมอยู่2ข้างแล้วมปนแบบนี้2ตัว ไอ้สองตัวตัวหลังเนี่ยพอเราพิจารณาทั้งสองตัวเลยนะครับถ้าพิจารณาหนึ่งตัวทำไงเดี๋ยวว่ากันอต่อไปความเข็นเฉือนในสลักเกียวทุกตัวเน้นครับเน้นที่สลักเกียวกับเน้นคำว่าทุกตัวนะครับในทีนี้หมายความว่าถ้าเราเป็นเคสนี้แสดงว่าแผ่นไม้อยู่เหมือนเดิมแต่สลักเกียวขาดครับ ข้อนี้เป็นเฉือนเดียวมันจะขาดที่แนวตัดนี้ครับนเนี่ยเฉือนเดียวเพราะมีแนวนี้อยู่หนึ่งแนวนะครับถ้าองนี้เฉือนคู่นเนี่ยเฉือนคู่มีอยู่สองแนวสองอนาบนะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้คือเหมือนว่าแผ่นมมาอยู่นะครับแล้วตัวสลักเกียวอ่อนแวกว่านี้เป็นโจทย์การคำนวณน,นะครับอาจจะมีอะไรอะมุมมองที่ขัดแยางเล็กๆอย่างเช่นบางคนบอก มาน่าจะวิบัติหน้าสลักเกียวมันน่าจะอยู่หน้าอะไรเงี้ยนะแต่ในนี้เขาพิจารณาเป็นเคสเค,ครับแล้วก็เลือกค่ามาค่าน้อยไปใช้งานนะครับอ่าตอนนี้ความเค้นเฉือนไหลางานเป็นค่าเฉลี่ยถ้าสลักเกียวขาดถ้ามือผมเนี่ยรู้เห็นว่ามือใหญ่ด้วยนะเนี่ยถ้าเป็นสลักเกียวเนะี่ยเนี่ยสลักเกียวมันจะขาดแบบนี้เนี่ยาเป็นสลักเกียวหนึ่งตัวเนี่ยตรงเนี้ยยังขาดแบบเนี้ยไอ้ตรงกลมๆเนี่ยนี่คือพื้นที่หน้าตัดของสลักเกียวคือ A นะครับคือ A อ่เพราะฉะนั้นความเข็นเฉือนเนี่ยแรงต้องขนานกับพื้นที่อ่าแรงต้องขนานกับพื้นที่นะครับอันนี้ที่วาดให้ดูเนี่ยเราวาดที่สลักเกียวหนึ่งตัวแต่แรงเนี่ยมันรวมทั้งหมดหกสิบเพราะฉะนั้นแรงภายนอกหกสิบเนี่ยมันยึดด้วยสลักเกียวสองตัวเพราะ,ะนั้นมันต้องแบ่งตัวละสามสิบ สามสเพราะนั้นเมื่อวาดเป็นเฉพาะหนึ่งตัวมาเลยเหลือแรงภายในหักล้างกันแบบนี้สามสิสสินี่คือแรงภายในภายในเท่ากับภายนอกส่วนสาเหตุที่เป็น30เพราะว่าเราวาดที่สลักเกียวหนึ่งตัวนะครับแต่ในการคำนวณของเราเขาให้คิดที่สลักเกียวทุกตัวทุกตัวนี้นี้ก็คือกี่ตัวสองตัวคือสองตัว เราลุยเลย P ก็นะครับอันนี้ตัวเดียวถ้าสองตัวก็ยังต้องคงเลข60ไว้ก่อนเพอเราพิจารณาสองตัวนะครับต้องใช้เลข60แรงภายในแล้วพื้นที่รแรงเฉือนคือตัวนี้ครับคือตรงตำแหน่งที่สลัก,กเกียวมันขาดนะขาตัวนี้มจะตัดออกมาเป็นรูปวงกลมเพราะว่าแรงภายในตัวนี้จะต้องขนานกับพื้นที่ พราะเป็นความเค้นเฉือนแรงภายในต้องขนานกับพื้นที่รับแรงเฉือนในที่นี้คือหน้าตัดกลมเพราะฉะนั้นก็คือย i d กํลัง2ส,ส่วน4โอเคนะครับเราจ้องที่สลักเกียวสลักเกียวของเราเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไหร่ครับจำได้ไหมครับที่โจทย์20มิลยาทะลึ่งใช้23นะครับ23เป็นรูเจาะของวัสดุแผ่นไม้ หาที่วัสดุใดก็ใช้ข้อมูลตรงวัสดุนั้นที่เกี่ยวข้องกับวัสดุนั้นในที่นี้เป็นสลักเกลียวก็ใช้ตรงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสลักเกลียวยี่มิลนั่นเองโอเคนะครับเพราะฉะนั้น2 0่สิบมิลถ้าเราแปลงไปหน่วยเมตรรูยล,ลยครับศูนย์จุดูนย์สองหน่วยเมตรไปนะครับในการเข้าตัวนี้อ,อันนี้คือ ของสลักเกียวหนึ่งตัวแต่เราพิจารณาทุกตัวเราก็ต้องคูณสองเข้าไปโอเคนะครับอพอเสร็จแล้วกดคืดเลขมาเข็นเฉือนสลักเกียวทำแบบนี้ครับหน้าตัดกลมตรงสลักเกียวมันขาดเป็นสองท่อนมันขาดเป็นสองท่อนนะครับไปดูเป็นเฉือนคู่มาด้วยนะครับอ,อย่าประมาทผมอาจจะไม่ออกเฉือนเดียวก็ได้นะครับในการทดสอบพวกเรา ได้เลขเยอะเลยครับ90,05นะครับ492.97โอเคนะครับแล้วเราก็เลื่อนตรงนี้มีอยู่10กํลัง3เราก็เลื่อนขึ้นไปอีกกี่ตำแหน่งครับหลายครั้งแล้ว3ตำแหน่งรวมกันเป็น10กํลัง6นะครับก็ได้9้5สบยงามด,ดีครับจุด49ปัดให้ดีๆ จุดสีจบนะครับหรืออ่าถ้าโจทย์บอกให้หาความเค้นเฉือนในสลักเกียวหนึ่งตัวถามแบบนี้ครับคำตอบต,อต,ต้องตรงกันต้องตรงกันเรามีทริคยังไงครับพิจาณาหนึ่งตัวก็เหมือนเรามองที่สลักเกียวเพียงแค่หนึ่งตัว แต่แรงภายนอกถ้ากับแรงภายในเนี่ยมันหกสิบแต่เราใช้สลักเกียวยึดสองตัวเพราะนั้นจากแรงภายในหกสิบเนี่ยสลักเกียวหนึ่งตัวต้องแบ่งกันรับตัวละสามสิบพื้นนี้ตัดแรงเฉือนตัวนี้ขนานกับแรงภายในตัวเนี้ยก็ต้องคิดแค่เท่านี้พอไม่ต้องทะลึ่งคูณสองแบบอันนี้ อันนี้เขาคิดทุกตัวหรือว่าสองตัวอันนี้เราคิดตัวเดียวแรงเราก็สามสิบถ้าคิดสามตัวก็ต้องแบ่งแรงตัวเนี้ยเอาหกสิบหารสามนะครับถ้าสลักเกียร์เรามีสามตัวนะครับและเขาสั่งให้เราพิจาาเพียงแค่หนึ่งตัวเราต้องเอาแรงภายในหารสามถ้าสลักเกียวเรามีสี่ตัวแล้วก็แรงภายในหกสิบหารสี่ เอาไหวไหมครับถ้าเราอาถ้าเรามีสลักเกีียวสามตัวแรงหกสิบเหมือนเดิมเราก็เหลือแค่ตัวละยี่สิบกิโลนิวตันถูกต้องไหมครับเพราะนั้นระหวังให้ดีพินาทุกตัวด้นอย่างไรพินาหนึ่งตัวทำอย่างไรแต่จุดหมายปลายทางของความเข็นเฉือนที่เกิดขึ้นจะต้องคำตอบตรงกันโอเคนะครับ อาการประมาณนี้แล้วถ้าย้อนกลับไปตรงนี้ถ้าพินาหนึ่งตัวทำอย่างไรพอได้ไอเดียจากตัวนี้แล้วอย่างครับพอไหวไหมครับพินาหนึ่งตัวทำไงตรงนี้ต้องเหลือเป็นเลขเท่าไหร่ครับอ่าถ้าพินาหนึ่งตัวก็ต้องเป็นท, ed, ท่าเอเวอเท่ากับ p ส่วน a แรง P ตัวนี้ถ้าเอาตัวเดียวก็ต้องเหลือเท่าไหรเ่เหมือนกันครับ60ต้องเหลือ30มสิบถต้องไหมครับแล้วเราก็คิดการขาดตัวนี้แค่1ลูกหรือ1นึ่งรูจาะถูกต้องไหมครับก็จะเป็น0.025์จุดศูย้คูณศูนย์จใช่ไหมครับอ่า แล้วก็ในหนึ่งตัวมันมีสองข้างเนี่ยแค่นี้ครับอ่ะก็ต้องตรงกันนี้เวัะนั้นทั้งหมดคิดอย่างไรพิจานหนึ่งตัวคิดอย่างไรเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาให้ถูกต้องนะครับต้องประยุกต์ให้เป็นต้องให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ด้วยจบนะครับอ่าต่อมา ความเค็นแบกทานในสลักเกียวทุกตัวความเค็นแบกทานเนี่ยก็คือสเตตบีนะครับวัสดุที่เราจ้องก็คือสลักเกียวหลักคิดมีแค่นี้นครับในสลักเกียวหาที่วัสดุใดก็จ้องที่วัสดุนั้นนะครับที่สลักเกียวนั่นเองให้หาทุกตัวนะครับถ้าเรามองดูดีๆรูปแนวตัดตัวนี้ เหมือนกับของขอไข่นะครับความเค้นฉากนะครับความเค้นดึงบริเวณรูเจาะของแผ่นไม้แต่ของเราไม่ได้หาตรงแผ่นไม้ครับคราวนี้เราหาตรงสลักเกลียวทุกตัววิธีการก็คือทําอย่างไรตัวแรงภายนอกก็หกสิบเหมือนเดิม แรงภายในก็หกสิบเท่าพิรณาทุกตัวนะครับแล้วก็ใส่หกสิบไปเลยทุกตัวทั้งหมดอ่าตอนนี้ตรงคำว่า a เราต้องตั้งใจดีๆตรงเนี้ยท่อนกลมๆตัวเนี้ยคือสลักเกียวนะครับสลักเกียวตัวเนี้ยถูกยัดเข้าไปในร่องนี้เข้าไปในรูตรงนี้นะครับ เราดึงเนี่ยเราตัดตรงนี้เฉพาะสลักเกียวดึงมาเป็นเป็นทรงกระบอกแบบนี้นี่คือสลักเกียวนะครับพอเสร็จแล้วเราทําไงเราเหมือนว่าเราเอามีดผ่าตรงนี้ครับผ่าสลักเกียวตามแนวเนี้ยฮัผ่าผ่าเป้งไปฮะเหมือนเราผ่าผ่าผ่าท่อผ่าฟืนท่อนกลมๆเอาขวานผ่าลงไปตรงกลางเป๊ะเลยนะครับตรงนี้แหละครับ อันนี้อันนนี้อัเดียวกันนะครับคือพื้นที่รับแรงแบกทานแบกทานในไหนครับในสลักเกียวนะครับเพราะการเอาไปใช้งานเนี่ยสลักเกียวจะต้องถูกแบกตรงนี้ตรงหน้าตัดตรงนี้ครับมันจะถูกแบกแรงเอาไว้แบกแรงภายในเอาไว้ต้านกแรงภายนอกที่กระทาอยู่เพราะฉนั้นเราต้องมองตรงพื้นที่ให้มันถูกเท่านั้นเองในที่นี้คือตรงนี้นะครับเอาสลักเกียร์มผา่าเป้ง แล้วตรงนี้จะต้องตั้งฉากกับพื้นีตัดสลักเกี่ยวตรงที่เราผ่างมานะครับเพราะว่าเข็นแบกทานถือเป็นเข็นฉากนะครับแรงภายในพีต้องตั้งฉากกับหน้าตัดที่แรงเงาตัวนี้แล้วขนาดที่ว่านี่นะครับจะต้องเป็นขนาดไดามิเตอร์ของสลักเกี่ยวเท่านั้นเพราะเรากำลังหาที่วัสดุสลักเกี่ยว รัสลกเกียวเราเส้นผ่าศูนย์กลางของสลักเกียวเราไปซื้อมาคือ20มิลเราต้องใช้ตัวเลขนะครับ0.02เป็นไดมิเตอร์ของสลักเกียวในหน่วยเมตรเท่านั้นอย่าทะลึ่งใช้23มิลโดยเด็ดขาดนั่นเป็นของรูของแผ่นไม้โอเคนะครับ เรากาลังหาตรงสลักเกียวก็ต้องแบกทานสลักเกียวก็เอาเส้นผ่าศูนย์กลางสลักเกียวคูณกับความหนานะครับหนาที่นี้คือเป็นความหนาของสลักเกียวที่เราตัดออกมาซึ่งมันก็เท่ากับความหนาของแผ่นไม้1แผ่นนั่นเองเพราะฉะนั้นตัวเลขมันก็ยังคงอยู่ที่25มิลหรือ0.025เมตร d คูณ t d ไดมิเตอร์สลักเกียวคูณกับความหนา แล้วมันสั่งให้เราหาทุกตัวเราก็ต้องคูณ2เพราะเรามีอยู่สองตัวถ้าเรามี3ตัวเราก็คูณ3ามถ้าเราพิจารณาทั้งหมดทุกตัวกดคืนเลขครับได้เลขห0 0 0ื่นเลขกลมดีนะครับลงไม่มีตัวนิยมเลยจะเป็นเมกะซ้ำซ้ำซ,กซากครับอันนี้มีอยู่แล้ว3ขออีก3ก็ตอบ60ส โอเคไหมครับส่วนถ้าพิจารณาหนึ่งตัวพิจารณาหนึ่งตัวทำอย่างไรครับพิจารณาหนึ่งตัวนะครับก็สามสิบเพราะเรามีสองตัวแรงภายนอกหกสิบแรงภายในหกสิบแรงภายในหกสิบต้องถูกแบ่งตัวละสามสิบตัวละสามสิบเพราะว่าเรามีอยู่สองตัวถ้าเรามีสามตัวเจาะนะครับสลักสามตัว เราก็เหลือตัวละ20กิโลนิวตันอย่างนี้เป็นต้นเท่านนั้นระวังให้ดีนะครับทั้งหมดพิณาตัวเดียวต่างๆทําอย่างไรเพราะฉะนั้นพื้นที่ตัวาหารเนี่ยก็เอาแค่ดีคูณทีเท่านี้พอคือคิดแค่เพียงแค่หนึ่งตัวคิดเพียงแค่หนึ่งตัวเท่านั้นนะครับก็ได้คำตอบเหมือนกันเท่ากันโอเคนะครับแยกแยะดีๆเรื่องความเค้นเนี่ย ทั้งฉากทั้งเฉือนทั้งแบกทาน่างต่างเนี่ยมันยากมันจะผิดมันจะถูกคือตรงพื้นที่เสียโดยส่วนใหญ่ต้องมองพื้นที่ให้ออกมันคือตรงไหนมันตั้งฉากมันขนานกับแรงภายในแรงต่างนะครับแล้วก็ดูประเด็นเรื่องพิณาหนึ่งตัวสองตัวนะพิณาทั้งหมดอะไรต่างด้วยนะครับแล้วก็ระวังเรื่องหน่วยดีๆเอาตัวสุดท้ายครับ ความเค้นแบกทานในแผ่นไม้อาในแผ่นไม้ถ้าสังเกตดูสอนเนี้ยถ้าเข้าใจนี้จะเชื่อมันนี้ได้เลยครับถ้าในสลักเกียวเอาสลักเกียวมาผ่าถ้าในแผ่นไม้ก็จ้องที่แผ่นไม้ลูกตาจ้องที่หน้าตัดตรงแผ่นไม้นะครับวิธีการทำเหมือนกันเปรียบเลยครับแ้าไม่ต้อง คุยอะไรมากมายเลยนะครับเหมือนจะลอกอันนี้ส่งเลยครับเปลี่ยนแค่นิดเดียวแถวนี้มั้งแรงภายนอกก็หกสิบถูกต้องไหมครับส่วนแรงภายในก็อยู่ตรงนี้ก็หกสิบเหมือนกันนะฮะต้อ,องตั้งฉากนะครับต้อ,องตั้งฉากอ่า เพราะนั้นตัวเศษพินาทั้งหมดอ่าก็หกสอ่าพินาทั้งหมดนะครับอ่าทั้งหมดหรูเจาะทั้งหมด A อวัสดุที่เราพิณาคือแผ่นไม้นะจ๊ะไม่ใช่สลักเกียวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปจ้องแถวแถวตรงแผ่นไม้ตรงนี้แนวตัดตรงนี้ ที่เซกชันหนึ่งที่เราตัดมาณต้นเลยทุกข้อย่อยนะครับมันว่างไงบ้างอ่ะเราต้องใช้ตรงนี้เป็น0ูนย์จุดศนสองสามนี่แหละครับความต่างมีแค่นี้ถ้าหาแบกทานในสลักเกียวก็เอาเส้นผ่าศูนย์กลางสลักเกียวถ้าหาแบกทาในแผ่นไม้ก็เอาเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ ในที่นี้คือรูเจาะยีมิลเผื่อรูเจาะใหญ่กว่าสระเกียว3มมิลรวมเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะที่เจาะลงบนวัสดุแผ่นไม้23มมิลหรือ0.023์ศูส่วนความหนาแผ่นไม้ก็เท่ากับ0.025เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมนะครับถ้าอย่างนี้แล้วเป็นเป็นความกว้าง ความกว้างสุททิแล้วก็ว่าไปแล้วถ้าคูณทีก็กลายเป็นพื้นที่พื้นที่สุดทีต่างๆก็ว่าไปนะครับเพราะฉนั้นจ้องให้ถูกให้พิจารณาทั้งหมดนะครับอ่าทั้งหมดนะครับก็มีด้วยกันตรตเนี้สองอ่าเอาคาว่ารูแล้วกันสองรูสองรูที่เราเจาะลงบนแผ่นไม้นะครับตัวเอาไว้ตรงสลักเกียวแล้วกันนะครับต่างแค่นี้ครับดูให้เข้าใจดูให้เข้าใจ หาตรงวัสดุใดก็ต้องจ้องข้อมูลให้ถูกต้องตรงวัสดุนั้นๆโอเคนะครับคิดเลขเลยฮะได้ห้าสองหนึ่งเจ็ดสามจุดเก้าหนึ่งโอเคนะครับจุดเก้าหนึ่งอ่าแล้วเราก็ ล้นเหมือนเดิมเป็นเมกะมีอยู่แล้ว3ฉมันก็ขออีก3 52จุดเท่าไหร่ครับ17ึ 1, ่งเจ็ดมกะปาร์ขันส่วนท้าวินา1ตัวผมว่าพวกเราคงจะทำได้แล้วนะครับเราทำง่ายทำไปเลยแล้ว,ว,วกันท้าเอเวอเรสเท่ากับ P ส่วน A พินา1ตัวจา60ต้องเหลือแรงแค่เท่าไหร่ครับ30นะครับอย่าลืมอย่าลืม นะครับแล้วพื้นที่ก็คิดแค่นี้พอ0.023นะครับคูณ0.025โอเคนะครับแล้วคำตอบมาก็ตรงกันตรงกันอ่าโอเคนะครับอ่าประมาณนี้ก็อจบนะครับในส่วนของกรณีความเค้นที่เกี่ยวข้องนะครับ ในส่วนของความเข็นฉากนะครับสเตทเท่ากับ p ส่วน a มีน้องสองคนสเตท์ t กับสเตท c เข็นดึงกับเข็นหนัดแล้วก็ความเข็นเฉือนนะครับแรงตั้งแรงขนานกับพื้นที่หน้าตัดนะครับเท้าเท่ากับ p ส่วน a แล้วก็เข็นแบกทานสเตทน b ะเท่ากับ p ส่วน a นะครับตรงนี้รู้สึกจะ,จะเขียนผิดด้วย ปิดมาหลายปีแล้วดนะ้วยเนี่ยป้องเปิดแวบ,บขึ้นมาเห็นบุญของเรานะครับนี่ต้องเป็นสเต t บีถูกต้องไหมครับเพราะแบกฐานแก้ผมด้วยนะแต่ตรงนี้โดนในฝังถูกหมดแล้วนะครับเขียนให้ถูกก็แล้วกันนะครับแล้วก็เค้นแบกฐานสเต t บีเท่ากับ p ส่วน a เราต้องระวังเรื่องพื้นที่นะครับนะสังเกตด,ดูมันจะสอนเราเรื่องตรงตัว a เยอะมากไอ้ตัว p เนี่ยถ้าไม่มีพิษสงอะไรเลยนะครับถ้าทั้งหมดก็ ภายนอกเท่าภายในในที่นี้คือ60กิโลนิวตันถ้าพิจารณาเพียงแค่1ตัว1รูนะฮะก็ต้องถูกทอนลงเหลือ30กิโลนิวตันตัวแรงภายในไม่ค่อยมีปัญหาแต่ตัววุ่นวายเนี่ยเสียเวลาในการสอนพวกเรานานมากเลยเนะี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับตัว A สังเกตดูไหมฮะยุ่งยากเหลือเกินจบนะจบในส่วนนี้แล้วนะครับวันนั้นไปหาตัวอย่างในอิ нет, นเทอร์เน็ตในหนังสือตำราเรียนของอาจารย์หลายๆท่านนะครับมาฝึกหัดทำดู นะครับถ้ามีตรงแบบรหัสท้ายบทในเอกสารก็ลองหัดทําดูก็แล้วกันในยุคแบบนี้นะครับเราต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองให้มากขึ้นนะครับการเรียนรู้มันกว้างใหญ่ไพศาลมากกว่าแต่ก่อนมากไม่เหมือนสมัยผมเป็นนักศึกษาเป็นนักเรียนเหมือนพวกเรานะครับการหาความรู้ก็ต้องไปห้องสมุดอย่างเดียวห้องสมุดของสถานศึกษาถ้าสูงสุดก็ต้องห้องสมุดหอสมุดแห่งชาติอย่างนี้เป็นต้น ไปหาก็ไม่ค่อยมีนะครับแต่พวกเราแค่ปลายนิ้วสัมผัสนะครับท่านสาม,มารถเรียนรู้ได้มากนะครับนในในอินเทอร์เนต็ตต่างๆมีแหล่งความรู้ต่างๆมากมายมันช่วยทำให้พวกท่านพัฒนาการได้ดีมากนะครับพวกเราต้องใส่ใจนะครับเพราะนั้นต้องพยายามให้มากๆเพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีนะครับในการเป็นวิศวกรที่ดีนะต่อไปเริ่มจากการต่อแตะต้มเตี้ยมแบบนี้และครับ มาทุกยุคทุกสมัยวิศวกรรุ่นเก่าๆรุ่นพี่เราเขาก็พัฒนาตนเองมาจากเรื่องที่เราเรียนกันนี่แหละฝากไว้ด้วยครับ